ความรู้สึกเพราะว่าเราจะได้แบบร่วมคันนี้ด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่พวกเราได้เดบิวต์มาเนี่ยค่ะก็เป็นงานแรกของพวกเราเลยค่ะที่ได้ขึ้นเฟสติวัลค่ะซึ่งงานแรกของพวกเราก็คือมอนมิวสิกมาเนี่ยนั่นเองค่ะซ้อมไปที่ไหนนะคะโอ้เราซ้อมกันหนักหน่วงมากค่ะแบบอยากจะทำโชว์นี้ให้ดีมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้แบบพอดูแล้วมีแบบจิตวิญญาณแล้วแบบไปในหัวใจเลยค่ะใช่บอกได้เลยว่าคือพร้อมโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วแต่ว่าความพร้อมอ่ะมันก็ยังเหมือนแบบว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันต้องเป๊ะได้มากกว่านี้อีกจนวันถึงวันที่30ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เย็นนี้เราก็จะไปซ้อมกันต่อเพื่อให้วันที่30ออกมาเป๊ะและสมบูรณ์ที่สุดค่ะใช่แล้วของเราต้องทำพิเศษยังไงบ้างบอกเลยว่าดนตรีนี่เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าโซโล่เต้นแต่ละคนด้วยหรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้ต้องมาดูกันนะคะที่งานบอลมิวสิกแมเนียค่ะใช่ค่ะคนดันในโลกแต่ว่าคนก็เวทีใหญ่เรียกว่าตื่นเต้นมากเลยว่ะค่ะเพราะว่าเหมือนหนูเคยไปอ่านมาเขาบอกว่างานที่ใช่ใจต้องสั่นคือตอนนี้ใจหนูสั่นมากแล้วแสดงว่าหนูแบบอยากขึ้นเวทีนี้แบบอยากโชว์ให้ทุกคนดูอยากแบบดู our best for the show มากๆเลยค่ะยิ่งใกล้มันจะยิ่งสั่นกว่านี้ไหมคะใช่ค่ะมือเริ่มสั่นตามได้เขาเรียกว่าได้ทำงานร่วมกับหลายๆวงด้วยแล้วก็แบบคนดังอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างความรู้สึกเราได้ขึ้นไปตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเคยร่วมงานกับพี่ออสการ์หวังมาแล้วถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันแล้วแบบว่าพี่เขาก็คือเก่งมากเลยรอบด้านทั้งเรื่องการแรปแล้วก็วิชวลเขาก็คือแบบขออนุญาตนะคะทุกคนเขาหล่อมากคือไม่แปลกเลยที่แบบว่าโอ้โหแฟนคลับเขาแบบเยอะขนาดนี้ใช่เพราะว่าเราแบบไปเล่นเกมกับเขาเรายังโดนเขาตกเลยค่ะแล้วก็ได้ครั้งนี้ก็ได้ร่วมงานกับวงทีป๊อปอื่นๆมากมายเลยค่ะแล้วแบบมันเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้เจอพี่ๆทีป๊อปทุกคนค่ะก็พวกเราจะทำให้เต็มที่มากที่สุดค่ะใช่ค่ะร่างกายพร้อมขนาดไหนตอนนี้เพราะว่ามันต้องแบบออกสเต็ปกันด้วยอะไรด้วยค่ะก็ร่างกายเสียงใช่ไหมคะก็ร่างกายกับเสียงตอนนี้พร้อมเต็ม 100% ค่ะพวกเราก็เรียกว่าดูแลร่างกายให้เต็มที่เพื่อที่วันอาทิตย์จะได้เต็มที่ให้มากที่สุดค่ะเชียร์พวกเราหน่อยค่ะค่ะอ๋อก็ค่ะทุกคนก็พวกเรานะคะดารุณีนะคะเพิ่งออกซิงเกิลแรกซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อว่าเพลงหนูพูดได้ไหมความลับนางฟ้า Secret Angel นะคะก็ทุกคนสามารถเข้าไปชมได้นะคะที่ YouTube Rabbit Moon Corp นะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราดารุณีได้ทุกช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะคะเพียงแค่พิมพ์ไปว่าดารุณี _ official ค่ะใช่ค่ะเพลงต่อไปจะมีหรือยังซิงเกิลต่อไปบอกว่าคือเชื่อว่ามีซิงเกิลแรกแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องซิงเกิล2ตามมาแน่นอนแต่ว่าไม่ช้าก็เร็วนะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะไม่นานเกินที่ทุกคนจะรอแน่นอนค่ะจริงๆวันที่30ที่ทันไม่ซิงเกิลที่2ทุกคนอยากรู้นะคะของดีต้องขออุบไว้ก่อนถ้าทุกคนอยากรู้นะคะสามารถเข้าไปกดบัตรที่ Ticket Melon ได้นะคะเพื่อมางานบอล Music มาเนี่ยวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะแล้ววันที่30นี้เราจะโชว์เพลงอะไรบ้างนอกจากเพลงที่บอกอยากดูก็ต้องไปดูค่ะว่าเซอร์ไพรส์ถ้าเราบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมแล้วความพิเศษอะไรเตรียมความพิเศษอะไรมาบ้างนะความพิเศษนะคะก็อย่างที่ซีซี่เนี่ยได้สปอยไปว่าเอ้ยจะมีไม่นะโซโล่ดีอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็พิเศษมากกว่าที่เคยไปเรียกว่าไม่บอกว่าพิเศษยังไงแต่ว่าไม่เหมือนกับทุกโชว์ที่ทุกคนเคยเห็นแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ